สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอันบ็อกซิ่งคาราเดียมอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะแกะกล่องบอลสีอะไรค่ะแล้วก่อนจะเปิดเนี่ยก็คือคุณพี่ท่านนี้นะคะโดนเทโดนลูกค้าเทนะคะท่านก็โพสต์ในกลุ่มบอลสีนะคะว่าฉันก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้ขายหารายได้เล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยมีลูกค้าไปสั่งแล้วก็แบบติดต่อไม่ได้นะคะพอพี่เขาทักไปอะไรก็ไม่ตอบนะคะก็เลยแบบกลายเป็นออเดอร์ของพี่เขาค้างนะคะพี่บัวก็เลยเห็นใจนะคะก็เลยว่าจะรับบอนสีของเขาที่ลูกค้าเทนะคะมันมี3ต้นแต่ปรากฏว่ามีน้องใจดีคนนึงรับไปแล้วนะคะพี่เขาก็เลยบอกว่ายังมีอีกต้นนึงต้นที่พี่บัวสนใจนะคะก็คือดาบฟ้าฟื้นนะคะก็เลยจัดการเอฟนะคะถือว่าช่วยกันเนาะก็เห็นใจนะคนที่บางคนเขาก็หารายได้พิเศษเนาะยิ่งคนแบบสูงวัยนิดนึงก็จริงๆพี่เขาคงไม่แก่หรอกก็คงประมาณรุ่นพี่ของพี่บัวนี่แหละเนาะพี่บัวก็40แล้วคุณพี่ท่านนี้ก็เลยจัดการเอฟต้นไม้ของช่วยแกมา2อย่างนะคะโอ้แพ็คดีมากอ้าวอะไรนี่น้ำนี่นะคะแพ็คมาเดี๋ยวก่อนไอ้ยาน้ำพริกเอ้ยพี่เขาแถมน้ำพริกแจ่วบองมา2กระปุกใช่คุณพี่เขาขายแจ่วบองขายน้ำพริกออนไลน์นะคะขอบคุณมากมากค่ะน้ำพริก2กระปุกเดี๋ยวนะมาดูกันนะว่ามันจะเป็นต้นอะไรโอ้แพ็คมาดีมากตกลงคุณพี่มือใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยมือใหม่หรือมืออาชีพคะแพ็คดีมากเลยค่ะแกะยังไงเดี๋ยวขอยกแป๊บนึงนะตัวที่เอฟมาจะเป็นดาบฟ้าฟื้นนะคะตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงจริงๆตัวนี้พี่บัวมีแล้วแต่ว่าเห็นราคาแบบน่ารักก็เลยช่วยกันอุดหนุนนะคะก็เหมือนกับเวลาเราซื้อของแบบตามหมู่บ้านช่วยเหลือแบบคุณย่าคุณยายให้มีรายได้นะคะก็จะช่วยอุดหนุนเขาซึ่งว่าบอนสีบางตัวเราจะมีแล้วเราก็ซื้อได้อีกนะคะเพราะว่าเราก็เก็บมาไว้สำหรับเหมือนกับมาปล่อยต่อก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีคนสูงวัยเขาไม่มีที่ขายเนาะเราขายของคือมีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่แล้วเราก็เอามาช่วยเขานะคะตัวนี้เป็นพญาเสวตนะคะพญาเสวตโอ้สดชื่นมากโอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าพี่เขามือใหม่นะคะเขาแพ็คดีมากๆเหมือนมืออาชีพเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นดาบฟ้าฟื้นนะคะดาบฟ้าฟื้นเนี่ยถ้าตอนเบบีเนี่ยมันจะออกหน้าตาเหมือนกับพวกบอนสีในกลุ่มกวนอูหรือไม่ก็ฮองเฮานะคะก็คือเป็นบอนสีแดงขอบเขียวใบก็จะเรียวๆยาวๆเหมือนกันนะคะเราจะแกะให้ดูนะโอ้สวยมากๆค่ะตัวนี้คือดาบฟ้าฟื้นนะคะมีกี่ใบใน1 2 3 4 5มี5ใบจะรู้สึกจะเหลืองไป2ใบนะคะไม่เป็นไรค่ะเป็นอาการปกติของบอนสีที่เดินทาง3วันนะคะก็แบบนี้ถ้าเราได้เราแกะออกหมดเลยนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์แพ็คออกมาให้หมดแล้วก็วางในถาดรองน้ำนะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพบอนสีแล้วก็ห้ามโดนแดดนะคะระยะแรกห้ามโดนแดดแต่ก็เอาไว้ในที่มีแสงนะคะตัวนี้เป็นดาบฟ้าฟื้นเดี๋ยวขออนุญาตแกะอีกก่อนนะเราจะโชว์ตอนมันไม่มีกล่องนะคะนี่คือสภาพนะคะสดชื่นมากๆตัวนี้จะเหลืองเป็นปกตินะคะของบอนที่มันไม่โดนแสงหลายวันนะคะไม่เป็นไรตัวนี้นะเราถึงมันจะเหลืองแต่ว่ามันไม่ได้เหี่ยวนะคะแต่ถ้าก็มีโอกาสที่จะทิ้งใบอยู่นะตัวนี้แต่ว่าข้างบนนี่สดชื่นมากๆตัวนี้คือดาบฟ้าฟื้นนะคะเป็นบอนสีที่ตอนเบบีมันจะหน้าตามันคล้ายๆกับพวกกวนอูฮองเฮาออกทำนองนั้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวก็จะแกะพลาสติกแกะเทปใสเทปแล้วก็ทิชชู่ที่รองออกมานะคะแล้วก็จัดการวางไว้ในถาดน้ำนะคะถาดน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็วางแบบนี้นะคะเก็บไว้ในร่ม
จะอบก็ได้หรือไม่อบก็ได้นะคะก็ดูสภาพของต้นไม้เอานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆดูนะคะได้บอนสีมา2รายการก็คือพญาเสวตกับดาบฟ้าฟืนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บของแล้วก็ฟื้นฟูบอนก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาทำอันบ็อกซิ่งว่าสั่งตัวไหนมาบ้างนะคะช่วงนี้ก็สั่งเยอะหน่อย อย่าเพิ่งเบื่อกันนะช่วงหลังๆมีแต่อันบ็อกซิ่งโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปพี่บัวด้วยนะคะบ๊ายบาย